แฉไอเอ็มพากิ๊กเที่ยวหลังก่อเหตุโหดสาวโพสต์รูปขับ BM กินหรูเที่ยวทะเลจากกรณีที่เป็นข่าวดังของเชียงใหม่เศรษฐีนีถูกยัดตู้เย็นรวยปูนทับโดยในพื้นที่สภ.จอมทองจังหวัดเชียงใหม่พบนางสาววันนีจิระเจริญยิ่งเศรษฐีนีอายุ58ปีเศรษฐีนักปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีจอมทองและพักอาศัยอยู่ที่ตึกแถวบริเวณใกล้วัดอยู่ประมาณ1ปีนั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายจับนายเอ็มหรือนายวิทูลศรีตบุตรทั้งนี้พบว่าหลังจากก่อเหตุนายเอ็มได้นำบัตร ATM ไปกดเงินในหลายพื้นที่ด้วยกันพร้อมกันนั้นทั้งยังพาสาวคนหนึ่งไปด้วยทั้งในแถบภาคเหนือและที่จังหวัดระยองทั้งนี้พบว่าสาวรายหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเป็นกิ๊กของนายเอ็มและเดินทางไปเที่ยวด้วยกันหลังจากก่อเหตุโหดแล้วโดยได้โพสต์เฟซบุ๊กมีทั้งภาพขับรถ BM และดื่มกินโดยเช็คอินที่อำเภอพานและภาพอาหารทะเลจำนวนมากมายด้วยสาวรายดังกล่าวระบุว่าแวะระยองทานข้าวกันค่ะและชีวิตติดลมดีๆขอบคุณนะยอมรับกับสิ่งที่โอเคขอบคุณที่ดูถูกฉันในวันนั้นกรรมอยู่ที่การกระทำต่างหากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ